พี่ชูมีความคิดยังไงครับถึงเริ่มที่จะทำสิบเซียนขึ้นมาด้วยส่วนตัวผมแล้วตั้งแต่ผมทำงานนะครับผมเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมจากกิจกรรมน่ะมาทำให้เป็นรายได้ก็สิบเซียนถือว่าถ้ารายการใหญ่เนี่ยผมก็พูดตรงๆว่าเหลือไฟละหมื่นพอได้กินได้ใช้ครับผมได้กินได้ใช้คือในมุมมองของพี่ชูมองว่าการที่เราทำสิบเซียนขึ้นมาเนี่ยมันมีผลกระแสด้านบวกกับวงการมวยยังไงครับพี่ผมว่ามันกระแสมันทำให้คนมวยตื่นตัวไหมพี่ชูมองแบบนี้มีตื่นตัวพี่ชูไม่กล้าพูดเดี๋ยวผมพูดเองในฐานะที่ผมเป็นคนนอกนะผมมองเข้ามาสิถ้ารายการไหนมีสิบเซียนมันทำให้เฮ้ยน่าดูอ่ะเพราะว่าเซียนเนี่ยขาใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยเอาเงินมาลงเองแล้วก็มาเล่นกันเพราะฉะนั้นเฮ้ยคู่มวยที่เขาเล่นกันที่เขากากันเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แฟนมวยตัดสินใจว่าจะเชียร์ใครแล้วก็มันก็ทำให้คนทั่วๆไปอยากจะเข้ามาดูด้วยว่าเฮ้ยมันดีขนาดไหนถึงยอมลงเงินกันเป็นแสนๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยคนเข้ามาเล่นมวยที่ก็มีความรู้ลงมาเอ้ยยุทธศักดิ์กาไกเขาอาจจะเป็นแฟนกับยุทธศักดิ์เขาเล่นตามยุทธศักดิ์ครับหรือว่าเอกปัตตานีกาไกเขาจะตามคนนั้นแล้วก็เขาดูว่าคู่ไหนกาเหมือนก็มีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คนสนใจรายการมวยรายการนั้นมากขึ้นด้วยประมาณนั้นนะในความรู้สึกผมคิดแบบนั้นแต่ว่าพี่ชูอาจจะไม่กล้าพูดว่าพี่ชูเป็นคนทำเองไงพูดออกไปมันเหมือนก็เฮ้ยพูดเอาดีเข้าตัวแต่ว่าผมฐานะคนนอกผมพูดตรงนี้ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเออพอมันมีสิบเซียนเคยจัดเยอะที่สุด3ล้าน3ล้านถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะรายการเสียสมหมายตอนนั้นรายการเสียสมหมายมันจัด3ล้าน3ล้านนี่คนละ 300,000 เลยคนละ 300,000 ครับแล้วชุดอีกชุดเป็น 200,000 ก็แสดงว่าเซียนมวยที่เขาลงกันก็มั่นใจนั่นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ต่างวัดนะครับเป็นประวัติศาสตร์เลย10เซียนมี3ชุดรายการศึกวันพลันชัยของในหัวโกเดะชุดละ100,000 2ชุดชุดละ500,000 1ชุดก็ถือว่ารายการมวยต่างจังหวัดที่เป็นประวัติศาสตร์เลยแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของวงการมวยเลยที่ว่าผมจัด10เซียนเยอะที่สุดทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาก็กว่า20ปีได้มั้ยครับพี่ชูในวงการผมน่าจะ28ปี28ปีร่วม30ปีเฉพาะกรุงเทพนะครับไม่เกี่ยวไม่รวมภูธรนะไม่รวมภูธรผมเล่นมวยตั้งแต่อยู่ป .6 ถ้ารวมภูธรด้วยก็ต้อง30ปีขึ้นอยู่แล้วตอนนี้อายุ40 40ปีเกือบ40ปีอ่ะตอนนี้ผมอายุ53 54แล้ว40ปีกับวงการมวยพี่ชูได้อะไรบ้างครับเยอะมากที่สำคัญที่สุดชื่อเสียงเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดนะครับผมไม่ใช่คนร่ำรวยพูดตรงนี้ไม่ใช่คนร่ำรวยนะครับที่ผมมีกินมีใช้ก็เพราะมวยไทยเพราะมวยไทยเลยผมพูดได้เต็มปากว่าผมมีกินมีใช้เพราะมวยไทยนะครับผมขอบคุณมวยไทยนะครับที่ว่าทำให้ผมมีวันนี้